สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเห็ดชะอมใส่เนื้อปลาย่างสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาตำพริกแกงกันเลยครับพริกแห้ง8เม็ดตะไคร้ซอย1ต้นแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำแค่พอหยาบๆนะครับเมื่อเราตำพอหยาบเข้ากันดีนะครับตำด้วยกระเทียมจีนะครับ5กีบหอมแดง5หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปทำแกงเห็ดกันเลยครับน้ำเปล่า800 ml แล้วก็ให้เราเปิดแก๊สเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทำแกงเห็ดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตักพริกแกงของเรานะครับลงไปใส่ในหม้อเลยครับแล้วก็คนให้ละลายกับน้ำเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เนื้อปลาย่างลงไปนะครับผมก็ใช้เป็นปลากดย่างนะครับเพื่อนๆน้ำแกงเราก็เดือดนะครับตามด้วยปลากดย่าง1ตัวนะครับก็ให้เราฉีกเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับปลากดนะครับเขาจะมีความหอมและก็อร่อยนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้เนื้อปลาย่างชนิดอื่นก็ได้นะครับแล้วเราจะต้มเนื้อปลากดของเรานะครับไว้5นาทีนะครับเพื่อให้เขาสุกฟูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถ้ามีฟองนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับแล้วก็ต้มครบ5นาทีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆและก็ตามด้วยเห็ดนะครับผมก็ใช้เห็ดอยู่3อย่างนะครับเห็ดชิเมจิขาวเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหูหนูนะครับแล้วก็ใส่เห็ดได้ตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เรากดเห็ดของเราให้จมน้ำแกงเลยนะครับแล้วก็ต้มต่อให้เห็ดของเราสุกเลยครับเพื่อนเห็ดของเราก็สุกดีนะครับตามด้วยยอดชะอมอ่อนนะครับ2กำมือใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มต่ออีกสักนิดนะครับให้ยอดชะอมของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเห็ดชะอมใส่เนื้อปลาย่างสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนัวๆเลยนะครับจะได้ความหอมของเนื้อปลาย่างนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงเห็ดชะอมปลาย่างก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้